สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆก็เซเว่นให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มยองแจกันหน่อยนะครับเพราะจากก่อนหน้านี้ที่น้องเนี่ยได้ติดโควิด-19 นะครับทำให้ต้องพักรักษาตัวแล้วก็งดกิจกรรมทุกอย่างในช่วงนี้หมดเลยครับแต่แล้วด้วยงานแฟนไซน์และมินิคอนเสิร์ตของน้องนะครับที่จะมาประเทศไทยก็ใกล้เข้ามาทุกทีแฟนๆต่างก็ห่วงกันมากๆว่ายองแจจะไหวไหมเพราะเอฟเฟกต์จากโควิด-19 ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับและยิ่งต้องใช้เสียงด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องพักรักษาตัวให้มากๆทางต้นสังกัดแล้วก็ผู้จัดงานของน้องอย่าง Y Global Music ยังคงยืนยันว่าจะยึดกิจกรรมตามเดิมนะครับก็คือจะจัดในวันที่15 16และ17กรกฎาคมที่น้องจะต้องบินลัดฟ้ามาหาอากาเซ่ชาวไทยนั่นเองครับแฟนๆก็ยังคงเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยมีการเลื่อนงานนี้ออกไปก่อนเพื่อสุขภาพของน้องเองแล้วก็จะได้เต็มที่กับการแสดงหรือการพบปากกับแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยนั่นเองครับแต่แล้วล่าสุดทาง Y Global Music ก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าขอเลื่อนการกิจกรรมงานวันที่15 16และ17กรกฎาคมที่ไทยออกไปก่อนนะครับเป็นวันที่ดังนี้ศุกร์ที่5สิงหาคมนี้กับงานแฟนไซน์โคเรียนมิวสิกเฟสติวัลและเสาร์ที่6ถึงวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมกับงานแฟนไซน์และมินิคอนเสิร์ตของเขานะครับซึ่งจากผลกระทบการเลื่อนในครั้งนี้นะครับก็ส่งผลถึงแฟนๆบางส่วนมากที่เขาเนี่ยตั้งตารอคอยคำตอบตั้งแต่เนิ่นๆจากทางผู้จัดงานเพื่อจะได้เตรียมตัวแล้วก็วางแผนทั้งการเดินทางและก็การจองโรงแรมแต่ทางผู้จัดงานก็ยังนิ่งจนงานกระชั้นชิดเข้ามาแบบนี้นะครับจึงทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างเลยกับหลายๆท่านนะครับแต่จากการเลื่อนกิจกรรมในไทยครั้งนี้ของน้องยองแจเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้น้องได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และก็จะกลับมาสดใสแล้วก็เต็มที่กับการแสดงอย่างแน่นอนครับทางช่องเองนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับยองแจด้วยให้หายไวๆนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบจากลองโควิดแล้วก็รวมถึงอากาเซ่นะครับที่เจอผลกระทบจากการเลื่อนในครั้งนี้ขอให้หาทางออกให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาร่วมซัพพอร์ตน้องกันอีกครั้งในวันที่5 6และก็7สิงหาคมนี้แทนนะครับสุดท้ายก็เช่นเคยเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ